วัสดีครับผมองการวชิรวิทย์นะครับนางฟ้าธัญพัฒน์ค่ะวันนี้นะคะพวกเรา2คนจะมาแชร์ลิสต์อิน3พาร์ทค่ะมาดูกันค่ะว่าลิสต์ของพวกเรามีอะไรบ้างค่ะเริ่มที่พี่กัลเลยถ้าเป็นของกัลนะครับเรื่องแรกเป็นซีรีส์ที่กัลชอบมากๆเลยที่ตัวเองเล่นอ่ะชอบก็เลยชอบไม่เกี่ยวจริงๆนะซีรีส์มันสนุกมากครับที่เรื่อง notification เตือนนักรักซะเลยนะครับนักแสดงก็มีกัลพี่ไอพี่เบสอะไรเงี้ยซึ่งเป็นซีรีส์วัยรุ่นของช่อง3เป็นเรื่องแรกของเมโลเลยซึ่งสนุกมากๆอยากให้ทุกคนได้ดูนะครับน้ำฟ้าบ้างของน้ำฟ้านะคะก็กงกรรมค่ะเพราะว่าเราเล่นเรื่องนี้ก็หนึ่งแต่ว่ารู้สึกว่าดูกี่รอบก็ไม่เบื่อค่ะแล้วก็พี่ใหม่พี่เบลล่าพี่เจอู้ทุกคนคือแบบนักแสดงก็คุณภาพมากๆเลยค่ะก็เลยชอบที่จะดูมากต่อไปของกัลก็จะเป็นรายการครับ Thailand I Miss You ครับที่มีกัลพี่ไอพี่ตีแล้วก็มีนะครับที่เรา4คนไปเที่ยวด้วยกันเป็นรายการเรียลิตี้แนวใหม่ของทางช่อง3นะครับเป็นอะไรที่สนุกมากเหมือนเราพาทุกคนไปเที่ยวสถานที่ที่แบบแปลกใหม่อะไรเงี้ยครับยังไงฝากด้วยนะครับต่อไปของหนูก็คือทุ่งเสน่หาค่ะพี่เคยดูไหมเนี่ยทุ่งเสน่หาน้องฟ้าเล่นไงใช่เล่นชื่ออะไรรู้วะแก้วใจเก่งมากฮะนี่แหละที่หนูดูเพราะว่าหนูรู้สึกว่าเป็นบทบาทที่แบบแปลกใหม่สำหรับหนูแล้วแบบเวลาเล่นเวลาอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าสนุกทำงานสนุกมีพี่เด่นคุณสร้างความเฮฮาพี่บอมอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเป็นขายพี่เด่นนี่ได้เลยนะขายหน้าขายหน้าที่เห็นดูอยู่ครับครับพี่ต้องไปดูกันเรามาดูกันค่ะสุดท้ายนะครับเป็นละครของเราสองคนนะครับแม่ครัวคนใหม่ค่ะเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ที่เชื่อว่าทุกคนได้ดูแล้วก็จะยิ้มตามแล้วก็มีความสุขไปกับละครเรื่องนี้ค่ะและที่สำคัญเลยถึงเรื่องนี้จะเป็นรีเมคนะคะแต่ว่าในเวอร์ชันเราเชื่อว่าทุกคนจะต้องหลงรักฝ่ายดำในแบบของน้ำฟ้าหมอปลาแมนพิการและนักแสดงคนอื่นๆในแบบของตัวเองที่รีเมคใหม่2021ค่ะยังไงก็ฝากด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับลิสต์ของพวกเราสนุกทุกเรื่องเลยค่ะแล้วก็ถ้าใครที่อยากจะดูตามพวกเรานะคะก็สามารถดูได้ที่3พาร์ทค่ะมาดูกันเยอะๆนะคะ